สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปตั้งค่าสกิลของสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งดูได้จากตรงไหนก็คลิกไปที่สัตว์เลี้ยงของเราเลยแล้วก็ตรวจสอบดูตอนนี้ตรงสีม่วงๆนี้นะนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของเราอยู่ที่สกิลอยู่ที่4ซึ่งการโจมตีอะไรต่างๆก็อาจจะน้อยนะคะปล่อยแค่ได้แค่4ครั้งแต่ว่าเราจะมาลองดูกันว่าเราจะตั้งค่าสกิลใหม่ตรงนี้ปุ่มสีน้ำเงินได้ยังไงก่อนอื่นก็คือเราจะต้องไปที่ร้านสินค้าอีเวนต์อยู่ที่พอนเทล่านะคะกับชายผู้นี้พอนเทล่าอยู่แถวๆนี้นะเราอยู่กันแถวๆนี้ใกล้ๆตัวเมืองใกล้ๆประตูเมืองเลยแล้วก็ผู้ชายคนนี้ที่แบกเป้อยู่สินค้าอีเวนต์ปั๊บไปที่สินค้าอีเวนต์แล้วเราก็จะซื้อตัวทาเลนต์ฟรุตนี่แหละอันนี้คือตัวเลเวลที่จะได้ตั้งแต่เลเวล1จะเป็นการสุ่มนะคะแรนดอมตั้งแต่เลเวล1ถึง10แล้วแต่เลยว่าเราอะสุ่มไปได้เท่าไหร่ตอนนี้ซื้อมาแล้ว5ซื้อกี่อันก็ได้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่10,000นะส่วนอีกตัวหนึ่งทาเลนต์ฟรุตก็คือตัวนี้จะแพงขึ้นมาอีกก็คือราคาอยู่ที่50,000แต่ว่าจะสุ่มสกิลตั้งแต่เลเวล5ขึ้นไปแต่บอกเลยว่าหลังจากที่ดูเนี่ยก็คือไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เหมือนจะว่า5ก็5อยู่นั่นแหละอาจจะซื้อมาสิ้นเปลืองโดยสิ้นเชิงเกินไปตรงนี้ลองไปดูที่อันนี้ทาเลนต์ฟรุตเรามีเรียบร้อยแล้ว5อันนะคะใครจะซื้อกี่อันก็ได้แล้วก็ลองไปดูเลยว่าจะสุ่มได้เท่าไหร่กันบ้างนี่ยังไม่เคยสุ่มเลยนะเนี่ยโอเคไปที่น้องมะลิของเราไปที่ตรวจสอบตั้งค่าสกิลใหม่ทาเลนต์ฟู้ดครั้งที่1ปึ๊บดูที่สีม่วงนะว่าเราจะได้เท่าไหร่ยืนยันโอ้โหได้ถึง8เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อไว้ครั้งหน้าเนาะ8นี่ก็คือถือว่าสูงเลยถ้าเราได้ถึง8แล้วเนี่ยก็คือมันได้ถึง10อ่ะใครอยากเล่นอีกก็แล้วแต่นะวันนี้ขอเป็นที่8เลยละกันจริงๆก็อยากลองเสี่ยงสุ่มดูให้ดูนะแต่ว่าใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นกันดูเองละกันนะคะบ๊ายบาย